ยิ่งเฉลยนะคะยิ่งอยากดูค่ะ YG มีมาปล่อยของเพิ่มอีกแล้วนะคะมีปล่อยเฉลยค่ะออกมาเรียกน้ำจิ้มนะคะให้กับคนที่ลังเลแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์ของสาวๆ Blackpink ใน The Show นะคะให้รีบๆค่ะไปจัดกันเลยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะมีบอกนะคะว่าจะมีรอบซาวด์เช็คในวันที่30มกราคมตอนเที่ยงนะคะสำหรับคนที่จ่าย 1,200 บาทนะจะได้ดูพิเศษนะคะก่อน1รอบแล้วก็ในวันที่31นะคะที่เป็นรอบจริงค่ะก็มีเฉลยด้วยนะคะว่าลิซ่าค่ะเธอก็เตรียมเซอร์ไพรส์นะคะกับท่าเต้นรวมถึงการแรปแล้วก็คอนเซปต์สำหรับสเตจในครั้งนี้อีกด้วยค่ะส่วนด้านเจนนี่ก็ไม่น้อยหน้านะคะมีการเขียนท่อนแร็ปของโซโล่ขึ้นมาใหม่อาจจะได้ฟังในเวอร์ชั่นใหม่อีกด้วยนะคะส่วนพี่จีซูของเราค่ะเธอบอกว่าจะมีของขวัญมาเซอร์ไพรส์กับบลิงค์นะคะในเพลง Forever Young ค่ะอันนี้ต้องติดตามดูในคอนเสิร์ตนะคะส่วนด้านโรเซ่นี่มีเซอร์ไพรส์หนักค่ะเพราะว่านอกจากจะมีการเปลี่ยนชุดนะคะ 6-10 ชุดแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะ YG ก็บอกว่ายังไม่พอค่ะมีการมาเฉลยเพิ่มนะคะโดยมีการแถลงข่าวไปเมื่อช่วงเช้าค่ะบอกว่านะคะในคอนเสิร์ต The Show ครั้งนี้ค่ะจะมีงานเพลงใหม่นะคะโซโล่ของโรเซ่เนี่ยจะไปขึ้นแสดงเป็นครั้งแรกอีกด้วยนะโอ้เรียกว่ายิ่งเฉลยนะคะก็ยิ่งอยากดูค่ะแล้วก็มีมาขิงบิงด้วยนะคะว่า MV โซโล่ของโรเซ่เนี่ยก็เพิ่งจะถ่ายทำเสร็จไปนะคะเมื่อกลางเดือนนี้เองค่ะก็น่าจะเป็นที่มีภาพหลุดออกมานั่นแหละค่ะแล้วก็บอกอีกด้วยนะคะว่าใช้งบประมาณนะคะไปเยอะมากเลยค่ะเตรียมตัวนะคะดูความอลังการได้เลยแต่ก่อนอื่นค่ะอย่าลืมนะคะไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตกันก่อนนะคะเพราะว่าคุณค่ะจะได้ฟังเพลงใหม่ของโรเซ่ก่อนใครนะคะจากคอนเสิร์ต The Show นี่แหละค่ะแล้วก็บอกอีกด้วยนะคะว่าเป็นเพลงที่แตกต่างออกไปจากเพลงก่อนๆของ Blackpink อย่างแน่นอนนะคะเอาใครนะคะที่ยังไม่ได้จัดเนาะ ก็ไปจัดซะนะจะได้ดูไปพร้อมๆกันกับเขานะคะส่วนใครที่จัดแบบ900นะแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็น 1,200 เพื่อที่จะได้ดูรอบซาวด์เช็คนะคะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ยังสามารถไปยกเลิกอันเก่านะคะเดี๋ยวเขาจะคืนเงินให้แล้วคุณก็ไปสมัครใหม่แบบ 1,200 ก็ได้เหมือนกันนะคะเรียกว่านะคะยิ่งมาเฉลยค่ะก็ยิ่งอยากจะดูนะคะแถมโซโล่ของโรเซ่ก็ใกล้จะออกมาแล้วนะคะเขาก็ถ่ายทำ MV กันเสร็จแล้วนะเหลือแต่รอนะคะว่าตารางเมื่อไหร่วันไหนจะพร้อมนะคะก็จะได้ออกค่ะแต่ว่าเราจะได้ฟังกันก่อนเลยนะคะในคอนเสิร์ต The Show ของสาวๆ Blackpink ค่ะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารกันนะคะก็จบคลิปก่อนก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า